็นธรรมเนียมของทุกปีของการตั้งฉายาให้กับเราศิลปินดาราในวงการบันเทิงไทยบ้านเราประกาศออกมาแล้วถึง10ฉายาด้วยกันและก็เป็นที่รู้ๆกันแล้วว่ามีใครกันบ้างที่ได้รับฉายาต่างๆนั้นไปแน่นอนว่าก็มีดาราอยู่หลายต่อหลายคนที่ตกเป็นข่าวโด่งดังที่บรรดานักข่าวตั้งฉายาให้ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ตามข่าวแรงทำเอาช็อกวงการเลยก็มีไหนจะข่าวที่เป็นเรื่อง Talk of the Town อีกเจว่าฉายาแต่ละชื่อเนี่ยเหล่าซุปตาคงมีร้อนๆหนาวๆแซ่บๆคันๆกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะแต่สำหรับเหล่าซุปตาที่รอดแล้วก็ไม่โดนฉายาในปีที่ผ่านมาเขาจะมีความคิดเห็นและก็รู้สึกยังไงกันบ้างกับฉายาที่ได้ยินมาล่ะคะเนี่ยโอ้ตั้งกันได้ไงคิดได้ไงค่ะแล้วคิดไม่ถึงเลยอ่ะสุดยอดจริงคือต้องแบบถ้าเกิดอ่านชื่อนี้จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือผลงานที่มีข่าวปีนี้ของเขานะเป็นผลงานที่แบบไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วก็เอามาตั้งเป็นฉายาคงไม่มีใครชอบหรอกถ้าเกิดจะมาตั้งฉายาหรือมาว่าเราแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องถ้ามองเป็นเรื่องขำๆเรื่องสนุกไปละกันอ่านแล้วมันก็ตลกดีครับไม่รู้สึกอะไรกับใครเป็นพิเศษก็นะค่อนข้างแบบว่าดูแบบว่าหยอกแรงมันนิดนึงนะแต่ว่าคือก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีว่ามันเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับวงการบันเทิงทำให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับก็มองให้มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์แล้วกันมองให้มันมีสีสันในคิดซะว่าเป็นสีสันในวงการบันเทิงแล้วกันครับผมค่ะก็ทราบมาคร่าวๆส่วนใหญ่ก็จะแรงนิดนึงเนาะก็ถ้ามันตรงกับความเป็นจริงแล้วก็คำที่ใช้เรียกไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ไม่สุภาพอะไรเงี้ยฟังแล้วก็ขำๆตลกแซวๆกันก็โอเคอะค่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นมอบให้เราอะนะคะจะปฏิเสธก็คงไม่ได้ให้อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ยิ้มรับไปอะไรแม่สาวเกรซนอกจากจะสวยแล้วยังเป็นสาวที่คิดบวกอีกด้วยนะคะเนี่ยเจ๊ก็เห็นด้วยที่ว่าฉายาบางชื่อก็อาจจะแรงเกินไปจริงๆแต่ก็เหมือนอย่างที่หลายๆคนบอกว่ามองให้มันเป็นเรื่องขำๆแซวกันเล่นหยิกแกมหยอกนิดๆตามสไตล์ของนักข่าวบันเทิงดีกันเนาะแล้วแบบนี้เหล่าซุปตาของเจ๊อยากได้รับฉายากับเขาบ้างหรือเปล่าหรือถ้าต้องตั้งฉายาอยากได้ฉายาอันไหนกันบ้างจ๊ะไม่อยากได้อะไรเลยค่ะอยากได้ดูเป็นคนธรรมดาปกติมากเลยอย่ามีเลยดีที่สุดครับฉายานี่อยากจะมีเลยครับเกสไม่อยากตั้งอะไรให้ตัวเองถ้าเป็นตัวเองเหรอเราคงจะตั้งเป็นอะไรที่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอีกด้านนึงของเราที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครรู้อะไรเท่าไหร่อะไรดีอ่ะไม่รู้ว่าขอเป็นเกี่ยวกับละครละกันก็คงไม่ได้กลัวค่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันหนีไม่ได้อยู่แล้วเนาะหนูว่ามันเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะแต่ว่าก็คงตื่นเต้นมากกว่าแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราจะโดนฉายาอะไรก็ขอเป็นฉายาแบบตลกแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีชอบให้เขาดื้อตั้งให้มากกว่าครับอุ้ยถึงกับไม่กล้าตั้งฉายาให้กับตัวเองเลยล่ะคะหนุ่มอ้วนเอ๊ะหรือว่ากลัวอะไรหรือเปล่าคะถึงยังไงแล้วเจก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากได้รับฉายาที่ไม่ดีหรอกเนาะแต่สุดท้ายการตั้งฉายาก็มาจากประเด็นต่างๆที่เกิดมาจากข่าวคราวทั้งนั้นเอาจริงๆปะเจก็ไม่ใช่ซุปตาร์ดาราดังแท้ๆเจยังแอบหวั่นเล็กๆว่าจะโดนฉายากับเขาด้วยหรือเปล่าถ้าเจเลือกได้เจขอตอบแบบดาราบ้างละกันนะคะว่าขอแบบเบาๆซอฟๆให้เจละกันนะคะพี่ๆนักข่าวจ๋าอันแน่ดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วนะคะสนุกใช่ไหมนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสุขของรายการโต๊ะข่าว AM แบบไม่มีพลาดง่ายๆเลยค่ะแค่คลิกปุ่ม Subscribe ข้างล่างนี้นะคะรับรองความแซ่บนะคะอัปเดตตรงๆถึงคุณที่บ้านทันทีค่ะรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆนะของช่อง2 Smack ด้วยอ่ะกดเลยค่ะ